รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยอภิษักครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่17ครับพระเจ้าตากสินภาค3ครับผมในตอนที่แล้วได้เล่าย้อนให้เห็นถึงภาพรวมเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ยุทธศาสตร์ไม้เด็ดที่อังวะเนี่ยเขาใช้แก้ลำอยุธยาในสงครามเสียกรุงครั้งที่2คราวนี้ตัดกลับมาที่เรื่องพระเจ้าตากกันต่อแล้วครับไปเลยฮะพระเจ้าตากตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งพระยาตากนะครับพระยาตากและทหารในกำกับเนี่ยก็ได้เข้ามารายงานข่าวการเคลื่อนทัพของอังวะตั้งแต่แรกแล้วก็เข้ามาประจำการที่พระนครตั้งแต่นั้นนะครับร่วมเป็นกำลังสำคัญในการรบให้กับพระเจ้าเอกทัตมาโดยตลอดล่ะครับพระราชพงศาวดารฉบับ British Museum เล่าไว้ว่าในเดือน12ของพุทธศักราช2309ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลากและกองทัพอังวะใช้แผนเหนือเมฆน้ำหลากก็ไม่หนีนะฮะทำให้ยังคงล้อมอยุธยาไว้ได้และก็เกิดการรบทางน้ำระหว่างอยุธยากับอังวะครั้งแล้วครั้งเล่านั้นนะครับพระเจ้าเอกทัตก็รับสั่งให้พระยาตากและพระยาเพชรบุรีแต่งกองเรือไปอยู่ที่วัดป่าแก้วครับเพื่อจะคอยสกัดเรือของทหารอังวะที่เที่ยวขึ้นลงหากันอยู่นะฮะจุดที่พระยาเพชรบุรีกับพระยาตากได้รับคำสั่งให้มาดูแลเนี่ยเป็นพื้นที่คลองคูขือหน้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปราะบางเป็นอย่างมากนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นคลองขุดก็เลยแคบกว่าจุดอื่นนะฮะและถ้าไม่ดูแลให้ดีเนี่ยทหารอังวะก็จะสามารถข้ามเข้ามาประชิดกำแพงเมืองได้โดยง่ายการที่พระยาตากซึ่งถือว่าเป็นนายทหารคนสำคัญแถมยังมีทหารในกำกับระดับเซียนล้วนๆนะฮะถูกใช้ให้มารักษาพื้นที่นี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเอกทัตทรงเน้นการรักษาพื้นที่นี้มากแค่ไหนครับวันหนึ่งก็ได้เกิดการรบทางน้ำครั้งสำคัญขึ้นที่ใกล้วัดสังขาวาสพระราชพงศาวดารฉบับ British Museum เล่าว่านะครับพระยาเพชรบุรีออกรบอย่างสุดกำลังส่วนพระยาตากสินเขาใช้คำว่าแทนที่จะออกมาช่วยรบแต่กลับถอยมาแอบดูหาช่วยหนุนไม่เป็นเหตุให้พระยาเพชรบุรีต้องสังเวยชีวิตในที่รบแล้วหลังจากนั้นพระยาตากสินก็ไปตั้งอยู่ณวัดพิชัยก็คือวัดพิชัยสงครามตรงข้างๆกับโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ในปัจจุบันนะครับเรื่องที่พระยาตากไม่เข้าไปช่วยพระยาเพชรบุรีจนเป็นเหตุให้พระยาเพชรบุรีต้องตายในที่รบเนี่ยไม่ได้ปรากฏแค่ในพระราชพงศาวดารฉบับ British Museum เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังระบุไว้ในหลักฐานแทบทุกชิ้นทั้งพงศาวดารอยุธยาคำให้การชาวกรุงเก่ารวมทั้งในพงศาวดารของพม่าด้วยซึ่งอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าถ้ามองในมุมของผู้ปกครองแล้วนี่อาจถือเป็นการกระทำที่มีความผิดครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับและพระเจ้าเอกทัตเองก็ขึ้นชื่อว่าทรงเข้มงวดกับขุนนางที่รบแพ้ซะด้วยสิเรื่องนี้จะส่งผลไปถึงการตีความต่อไปในประเด็นที่ว่าการที่พระยาตากพาทหารตีฝ่าวงล้อมของอังวะออกไปเนี่ยไปเพราะเป็นคำสั่งของพระเจ้าเอกทัตตามหลักฐานของฮอลันดาที่เพิ่งจะมีการค้นพบเมื่อเร็วๆนี้หรือว่าจะเป็นการตัดสินใจหนีทัพตีฝ่าออกไปเองกันแน่ครับเอาละเมื่อสิ้นฤดูน้ำหลากแล้วแต่ว่ากองทัพอังวะยังคงยืนหยัดล้อมอยุธยาไว้ได้ตามสายตาของนักการทหารที่ช่ำชองศึกอย่างพระยาตากก็ต้องเล็งเห็นแล้วนะฮะว่าต่อไปเนี่ยอยุธยามีแต่จะนับถอยหลังรอวันแพ้แน่สถานการณ์ในอยุธยาตอนนั้นเข้าสู่วิกฤตเต็มรูปแบบครับเพราะว่าเสบียงอาหารที่ตุนไว้เนี่ยเขาเอาไว้ให้พอกินแค่ถึงฤดูน้ำหลากเท่านั้นเมื่ออังวะเขาสามารถแก้ลำได้เนี่ยจึงเกิดความอดอยากขึ้นอย่างรุนแรงแล้วครับคิดดูก็แล้วกันนะฮะการที่เอาคนเป็นจำนวนแสนเนี่ยไปอยู่รวมกันในกรุงแล้วก็เสบียงดันหมดขึ้นมาแบบนี้มันจะโกลาหลสักแค่ไหนนะฮะหลักฐานหลายชิ้นระบุว่าในกรุงศรีอยุธยานั้นข้าวหม้อหนึ่งต้องแบ่งกันกินเป็น10คนนะครับแล้วว่าพอเกิดความอดอยากมากๆเข้าเนี่ยก็เลยเกิดการเผาแล้วก็ปล้นเสบียงเกิดไฟไหม้ขึ้นในกรุงหลายต่อหลายจุดนะครับแต่ว่าในบางหลักฐานก็บอกว่าไฟที่ไหม้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าโดนกระหน่ำยิงปืนใหญ่เข้ามานะฮะก็หลายหลักฐานนะครับ
ด้วยสภาพที่มันเลวร้ายแบบนี้ไม่ว่าชาวบ้านขุนนางหรือว่าแม้แต่เจ้านายถ้ามีโอกาสก็จะหนีเอาตัวรอดออกไปจากเกาะเมืองกันทั้งนั้นแหละครับแล้วก็มีคนที่หนีออกมาเป็นจำนวนมากนะฮะเรียกว่าหนีกันจนเป็นเรื่องปกติพอถึงเดือนมกราคมก็คือ3เดือนก่อนที่กรุงจะแตกนะฮะพระยาตากก็พาทหารฝีมือแนวหน้าจำนวนประมาณ 1,000 ชีวิตนะฮะตีฝ่าวงล้อมของทหารอังวะทิ้งค่ายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ณวัดพิชัยนะครับมุ่งหน้าไปทางหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกกลับมาในประเด็นที่ว่าพระยาตากตีฝ่าออกไปเนี่ยเพราะคำสั่งของพระเจ้าเอกทัตหรือว่าออกไปในลักษณะของการหนีทัพกันแน่จุดนี้อาจารย์สุเนศวิเคราะห์ไว้ว่าในสภาวะที่วิกฤตวินาทีหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้ทัพอังวะก็กระชับวงล้อมจนจะประชิดกำแพงเมืองได้อยู่ร่อมร่อแล้วนะฮะพระเจ้าเอกทัตคงจะไม่ออกคำสั่งให้นายทหารคนสำคัญทิ้งจุดที่เปราะบางที่สุดแล้วก็พาทหารระดับเซียนร่วมพันคนตีฝ่าออกไปเพื่อจะไปหวังขอความช่วยเหลือจากใครแบบที่ไหนเป็นแน่นะฮะทั้งที่ไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าออกไปแล้วจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าจะได้กำลังจากที่อื่นมาช่วยหรือไม่จะกลับมาเมื่อไหร่คำถามมากมายแล้วยิ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพระยาตากก็ถือว่ามีความผิดติดตัวอยู่ด้วยนะฮะจากการที่ปล่อยให้พระยาเพชรบุรีต้องตายในที่รบดังนั้นการตีฝ่าออกไปของพระยาตากจึงไม่น่าจะใช่คำสั่งของพระเจ้าเอกทัตแต่น่าจะเป็นการตัดสินใจตีออกไปเองมากกว่าล่ะครับและแล้วพระยาตากก็ตีฝ่าแยกตัวออกจากอยุธยาไปเหมือนกับที่ใครๆก็ทำกันในช่วงนั้นแต่สิ่งที่แตกต่างกับคนอื่นก็คือพระยาตากไม่ใช่แค่หนีออกไปเฉยๆเหมือนคนอื่นแต่ว่าท่านมีเป้าหมายเพื่อจะกลับมาฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาขึ้นใหม่ในวันข้างหน้าสวัสดีครับ